สวัสดีครับผมคำปล่อยร้อยเรื่องวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับศิลปะไทยแต่วันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการเขียนเส้นโค้งสาหร่ายลายไทยนั่นเองเพื่อไม่เสียเวลาถ้ารับชมรับฟังแล้วก็โปรด Subscribe ไม่ต้องใส่ใบมะกรูดนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เชิญสลาลาสวัสดีครับเรามาสร้างสาหร่ายในเชิงลายไทยกันดีไหมสำหรับคนที่จะฝึกการเขียนลายไทยในเบื้องต้นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการบังคับการใช้มือสำหรับเส้นโค้งนะฮะเส้นโค้งเราก็อาศัยตัวนี้ก่อนก็แล้วกันสาหร่ายทะเลอ่ะอันดับแรกเราตีเส้นแนวตรงก่อนบนหน้ากระดาษแนวนอนนะฮะจากนั้นมาดูตรงที่ฐานของมันตรงที่ฐานเอาเท่าไหร่ดีก็ห่างข้างละนิ้วก็แล้วกันซ้ายขวาข้างละนิ้วนะแล้วก็ขีดไปข้างบนเลยบนยอดสุดโน่นมันสุดตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละสุดตรงนี้ในลักษณะเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดคือเอาหัวขึ้นนะออกมาขึ้นจากนั้นเห็นไหมพอมองเห็นเส้นป่ะอาจจะมองเห็นเส้นไม่ถนัดใช่ป่ะงั้นผมตีเส้นให้หนาไปเลยตีเส้นให้หนาจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเห็นยังแต่ถ้าหากว่านักเรียนที่จะทำต้องตีเส้นเบาๆนะครับอันนี้เราสื่อในลักษณะที่ออกวิดีโอกลัวไม่ชัดก็เลยต้องตีให้เส้นหนาหนาก่อนจะได้เห็นเป็นไกด์ไลน์มันนะฮะโอเคเมื่อเราทำสามเหลี่ยมแนวตั้งทรงพีระมิดขึ้นไปแล้วจากนั้นเราก็เริ่มจากครึ่งวงกลมโค้งเป็นครึ่งวงกลมก่อนดีกว่ากำหนดจากไหนดีเส้นตรงกลางนี่เป็นหลักเลยนะเส้นตรงกลางเป็นหลักอันดับแรกก็สตาร์ทแวบอาจจะไม่โค้งเท่าไหร่อันที่สองก็มาแล้วก็จรดตรงตรงกลางนี่พอดีแล้วก็หยุดหายใจนิดนึงจากนั้นก็เริ่มต่อแวบทำไมไม่ขีดไปเลยขีดไปเลยก็ได้แต่จะให้รู้ว่าเราหยุดตรงนี้ก็ต้องการให้รู้ว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงนี้ของแต่วงกลมนะจากนั้นก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปเล็กไปเล็กไปตามสัดส่วนของสามเหลี่ยมนั่นเสร็จไปแล้วมองเห็นไหมโอเคจากนั้นทำอะไรต่อก็มาสร้างวงรอบนอกของโครงเนี่ยเริ่มจากตรงไหนตรงนี้แหละตรงเดิมตรงเส้นตรงกลางเส้นตรงตรงเดิมเนี่ยมาแวบเห็นยังจากนั้นก็เหมือนเดิมแวบมาจุดตรงนี้เหมือนเดิมคือสร้างทีละจุดไว้ก่อนนักเรียนก็จะได้เห็นขั้นตอนในการทำงานคณะก็เหมือนเดิมแวบเข้ามาจุดตรงนี้ก็จะเล็กลงตามอัตราส่วนของยอดสามเหลี่ยมแล้วก็ไปโอเคนะจากนั้นทำตัวอีกโค้งหยักเป็นกีบเสริมแวบมารักษาอัตราส่วนให้ดูสวยงามแวบไงจากนั้นก็มาฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือซ้ายขวาเนี่ยเรานับตรงเส้นกลางเป็นหลักนะแล้วก็ฝั่งซ้าย
ขวาสัดส่วนมันก็จะเล็กลงตามยอดของมันยอดสามเหลี่ยมใช่ไหมโอเคเมื่อได้ถึงตรงนู้นเราก็มาดูตรงโค้งของวงกลมวงกลมแต่ละตัวตรงขักงอเราก็ใส่จุดเล็กๆเหมือนฟองอากาศอะไว้หายใจสำหรับใบไม้ใบสาหร่ายอันนี้ถือว่าเป็นสาหร่ายสาหร่ายทะเลหรือสาหร่ายน้ำจืดก็แล้วแต่เราจะคิดนะฮะโอเคเลือกลงเราก็ใช้แค่จุดพอถ้าใช้ดินสอก็สามารถที่จะทำได้โอเคเป็นไงยากไหมอ่ะพอได้ตัวแรกแล้วตัวที่สองทำไงง่ายขึ้นไหมตอนนี้เราจะไม่เอาแนวตรงแล้วเอาแบบเป็นผิวไปตามอารมณ์ของมันอ่ะแต่เริ่มต้นตรงจุดเดิมนะเหมือนมันเป็นกอของเขาเรียกว่ากออะไรกอสาหร่ายโอเคอ่ะเริ่มจากจุดนี้ไปก็แล้วกันตอนนี้ทิศทางแล้วแต่มันจะไปไหนนะมันมานี่ก็มานี่ทะลุมานี่แวบแล้วแต่อารมณ์มันจะพาไปเห็นไหมแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆได้มันจะผิวไปทางไหนก็ช่างมันแต่ต้องเล็กลงเล็กลงนะความผิวตอนนี้แหละตัวค่าเซียนเลยแหละเราต้องกำหนดให้ได้ว่าจะเริ่มต้นในจุดกลางเหมือนเส้นกลางของตัวแรกเนี่ยเส้นแรกเนี่ยจะเอาตรงไหนสมมติสตาร์ทตรงนี้อ่ะรอบนอกเป็นเส้นเลี้ยงมันอีกทีหนึ่งถ้าเป็นลายไทยตัวนี้คือเส้นลวดเขาเรียกว่าเส้นลวดนี่ขึ้นมานี่จากนั้นก็ยาวไปจบตรงไหนตรงนี้แหละตรงนี้คาดเซียนเลยนะเนี่ยถ้าฟรีแฮนด์ถ้าใครไม่รู้จักช่วงจังหวะหรือทำนองของมันที่จะไปนะมันก็จะพิ้วเวของมันเองนะฮะจากนั้นเราก็มาทำตัวครอบอีกทีหนึ่งซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายขวาเห็นไหมเราก็ต้องรักษาสัดส่วนจากใหญ่มาเล็กเล็กลงเล็กลงประมาณนี้แล้วปุ่มเหมือนตาของมันไว้หายใจมันฟองน้ำมันจูลงตรงไหนก็ตรงไหนที่มันเป็นมุมโค้งของมันเนี่ยโค้งมันก็ลงไปนะฮะแวบ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 เราก็มาเลยดูว่ามันเหมือนมันผิวไปตามน้ำนะฮะไปเหมือนลักษณะเหมือนลายไทยอ่ะสองเส้นนี้พอไหมไม่พอเอาไม่พอทำไงก็เอาใหม่สิตอนนี้เรากำหนดขึ้นเองอีกเหมือนเดิมเริ่มสตาร์ทจากจุดเดิมไปแล้วตอนนี้ไปทางไหนดีอ่ะออกมาทางนี้เลยชูมาทางนี้มันผิวมาทางนี้ก็ต้องไปทางนี้เห็นไหมแวบแวบแวบนานพอไหมแค่นี้พอไหมจากนั้นก็มาทำเส้นเหมือนถ้าเป็นลายไทยเป็นเส้นลวดที่อยู่ข้างในแวบตัวฝั่งซ้ายขวาซ้ายขวามองมองแล้วก็มันดูแล้วคิ้วไหมโอเคทำวงนอก
แวบ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 ขณะเดียวกันเพื่อความรวดเร็วใส่จุดไปด้วยก็ได้โอเคไหมแวบจุดจุดเข้าไปตัวนี้อาจจะโผล่หินนิดนิดเว็บ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 แวบ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 นะทีนี้ใส่จุดได้ก็ใส่ไปโอเคเนี่ยดูแล้วเยอะพอไหมพอใจหรือยังถ้ายังคิดว่าต่อไปก็จะเป็นใบที่เล็กกว่านี้อีกนิดนึงอาจจะเป็นใบที่ไม่มีใบเลี้ยงใหญ่นะฮะใบเลี้ยงใหญ่ที่เป็นขอบเป็นหยักๆนะโอเคเราก็สามารถที่จะทำจากกอเหมือนเดิมเติบโตจากกอตรงนี้ไปแล้วไปไหนต่อไปไหนก็ได้ตามอารมณ์ที่อยากจะให้มันไปนะจากนั้นก็ทำหยักผิวต่อผิวต่อตัวนี้ไม่ต้องหมายถึงว่าไม่ต้องมีเส้นตัวประกบข้างหลังตัวใหญ่นะฮะเอาผิวแค่นี้พอแล้วฝั่งนี้เป็นไงเอาโผล่มาทางนี้ก็ได้เอาโผล่มาทางนี้มันจะได้ดูสมดุลหรือมีความบาลานซ์กันฝั่งซ้ายขวามามาเห็นไหมยังไม่สะใจอยากจะได้อีกอ่ะทำไงดีอ่ะเอาอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีมาตรงนี้แหละแล้วก็ทำโค้งตัวไหนก็งอตรงนั้นแวบแวบใบมันบิดผิวถ้าบอกว่าองค์ประกอบของมันน่าจะมีเรื่องราวเรื่องราวให้เยอะกว่านี้เช่นลงหอยปูปลาดีไหมหรือหินเอาหินก่อนก็แล้วกันเอาตรงนี้หินนะหินวางสมมติแสงเข้าด้านขวาเงามันต้องอยู่ด้านซ้ายอาศัยจังหวะแสงเงาเอาหินนะพอไหมไม่พอก็เพิ่มได้เมื่อทำแล้วหาสิ่งที่มีชีวิตเอาใส่ให้ดีไหมเอาอะไรดีนึกถึงอะไรบ้างอ่ะมีหอยปูปลาก็ว่าไปอ่ะเอาหอยสักตัวเฮ้ยหอยอะไรเนี่ยนึกเอาเองก็แล้วกันถ้าหอยจุ๊บรูปแบบเนี้ยเอามีหัวหอยก็ว่าไปมีขามันหอยโอเคไหมถ้าได้หอยแล้วอะไรอีกเอาปลาดีไหมปลาโอ้ตรงนี้โล่งๆอยู่เลยเอาปลาขึ้นข้างบนหรือข้างล่างดีเอาข้างบนเลยอ่ะสมมติว่าปลาแวบปลาแวบแวบนั่นง่ายๆเลยเห็นไหมดังนั้นเราก็ทำครีบมันต่อทำตรงเหงือกตรงตาปากครีบตอนนี้ได้ปลาแล้วปลาการ์ตูนก็ว่าไปเอาใส่ลายสักนิดหนึ่งลายปลาพอนี้พอขาดอะไรอ่ะขาดอากาศ
ฟองน้ำสักหน่อยเสริมไปฟองน้ำเอาอะไรอีกเอากุ้งกุ้งสักตัวหอยมีปลามีกุ้งเอากุ้งกุ้งมันอยู่ตรงนี้เลยเหรอทำไมมันมาอยู่แถวเนี้ยอยู่ที่อื่นไม่ได้เหรอกุ้งกุ้งกุ้งตัวหนึ่งเอาอะไรอีกคลื่นน้ำใต้ทะเลหรือใต้น้ำจืดอะไรก็ว่าไปนะพอไหมประมาณนี้โอ้ไหมโอเคป่ะยากไหมลองดูเต็มๆนะฮะลองดูเต็มๆก็ด้วยประการทั้งปวงเอาลงวันที่ดูสวยๆหน่อยเผื่อนักเรียนใครเขียนแล้วก็มีลายเซ็นให้ตัวเองของตัวเองก็ได้นะเอาของอาจารย์ก็คำป้อยนานวันที่เท่าไหร่วันนี้อาจารย์เขียนวันนี้วันที่เจ็ดนี่เดือนที่หกแล้วก็หกสี่ประมาณนั้นโอเคนะนี่สดๆร้อนๆเลยเพื่อทำสื่อการเรียนการสอนให้พวกหนูๆสำหรับคลิปนี้ต้นทางการที่จะเขียนลายไทยต่อไปเรามาฝึกการทำโค้งเส้นโค้งนั่นเองนะฮะฝึกให้มันชำนาญขึ้นโอเคสำหรับคลิปนี้ด้วยประการฉะนี้สวัสดีครับที่โทษทีลืมไปลืมหัวชื่อมันก่อนนะสาหร่ายก็แล้วกันนะชื่อคำว่าสาหร่ายแป๊บนึงอะสาหร่ายลายไทยดีไหมชื่อมันสาหร่ายมันก็ยังไม่เป็นลายไทยหรอกเอาสาหร่ายก่อนก็แล้วกันเขียนตรงนี้แป๊บหนึ่งสาหร่ายสาสอเสือสาอาหอหีบใส่ผ้าเรือพายไปไม้เอกสระอายอยักษ์เขี้ยวใหญ่ประกอบถือว่าประกอบของลายไทยก็แล้วกันนะมันอยู่ในหมวดของลายไทยสาหร่ายลายไทยสระอายอยักษ์สระอายไม้มาลายนี่ทหารอดทนยอยักษ์เขี้ยวใหญ่โอเคไหมสาหร่ายลายไทยก็เป็นองค์ประกอบของกลุ่มลายไทยก็แล้วกันนะฮะโอเคบ๊ายบาย